ยังอยู่ในบรรยากาศของโกลเด้นวีคนะครับสัปดาห์ทองของการหยุดยาวเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ72ปีสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่าตรงกับครบรอบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์จึงทำให้บรรยากาศการฉลองในปีนี้เข้มข้นคุกรุ่นด้วยเลือดรักชาติมากเป็นพิเศษครับผมจะขอเริ่มต้นเล่าบรรยากาศจากเช้ามืดของวันที่1ตุลาคม2564ซึ่งมีพิธีชักธงขึ้นเสาอย่างยิ่งใหญ่ตามเวลาพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้าจัตุรัสเทียนอันเหมินนะครับไม่ใช่แค่ปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวงนะครับแต่ในวันนี้ทั่วทั้งแผ่นดินจีนจะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นเสาที่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษรวมไปถึงเขตบริหารพิเศษเกาะฮ่องกงเพ่งจุกจงหวายามันกงหัวกวอกสังลับ72เจ้าหนีเซิงเคยีเซกยินจอยห้อยฉีเกาะหมาเก้าเกาลุนพอพูดถึงวันชาติจีนที่เป็นวันหยุดยาวโกลเด้นวีคแบบนี้นะครับจะไม่นึกถึงภาพของการท่องเที่ยวชนิดที่เรียกว่าเหรินซันเหรินไข่หรือว่าเป็นคลื่นมนุษย์นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ทั่วทุกพื้นที่ทั้งประเทศจีนกำลังต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีมาตรการป้องกันการกลับมาระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ปีนี้นักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเดินทางออกไปเที่ยวนอกประเทศได้นั่นเองจึงส่งผลให้การท่องเที่ยวโดเมสติกในประเทศคึกคักมากเป็นพิเศษเปิดโอกาสให้ชาวจีนได้เห็นว่าการท่องเที่ยวในประเทศก็สวยงามไม่แพ้เที่ยวต่างประเทศเลยล่ะครับยกตัวอย่างเช่นในเหมิงกูหรือมองโกเลียในเมื่อต้นไม้พากันเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงเหมือนกับพร้อมใจแต่งตัวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเลยล่ะครับในเขตซินเจียงมีทะเลสาบเทียนซันเทียนฉือเป็นทะเลสาบที่สวยงามกว้างใหญ่อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่นี่คือการสู่ตุนหวงหรือว่าวัดถ้ำแห่งตุนหวงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกนะครับมีชื่อเสียงมากในหมู่คนไทยที่ต้องเดินทางไปกราบไหว้กันนะครับและยังถือว่าเป็นแหล่งพุทธศิลป์สายมหายานที่ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่ามากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งครับที่นี่คือเขือหนานหลวนชวนที่ที่ผู้คนขึ้นภูเขาสูงไปเพื่อที่จะเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดินสวยงามยิ่งกว่าในภาพวาดของจีนอีกนะครับแต่ถ้าหากว่าชอบบรรยากาศในเมืองนะฮะผมแนะนำให้มาเดินกินหม้อไฟที่เมืองฉงชิ่งเพราะว่ามีการประดับประดาด้วยไฟสวยงามย้อนยุคเหมือนเมืองโบราณสวยงามไปทั้งเมืองเลยล่ะครับกวางโจวนี่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าที่นี่คือศูนย์กลางเทคโนโลยีและการค้าจึงทำให้ผู้คนที่นี่ใช้วิถีชีวิตอย่างทันสมัยและสะดวกสบายเห็นตลาดคนเดินกลางคืนที่ประดับด้วยไฟสวยงามแบบนี้ผมอดที่จะคิดถึงตลาดรถไฟไม่ได้สงสัยเปิดประเทศเมื่อไหร่คนไทยคงต้องแห่ไปเที่ยวเมืองจีนกันแล้วล่ะครับนี่คือบรรยากาศของถนนคนเดินที่คึกคักและมีชื่อเสียงมากที่สุดในมหานครซ่างไห่นะครับนั่นก็คือถนนหนานจิงลู่นี่เองแต่ไม่ว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะครับก็มีการจัดระเบียบให้เดินกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยฝั่งหนึ่งเดินไปข้างหน้าฝั่งหนึ่งเดินไปอีกทางหนึ่งนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะไปพบกับริมหาดไหว้ทันหรือที่คนไทยเรารู้จักกันดีในชื่อว่าเดอะบันจะมีตึกรูปทรงคลาสสิกวางเรียงรายกัน 4-50 ตึกมีร้านอาหารผับบาร์สถานที่ท่องเที่ยวที่หรูหราอยู่ริมแม่น้ำขวงผู่เจียงมองไปฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเห็นตุงฟังหมิงจูหอคอยไข่มุกแต่ไม่ว่าจะมองไปทิศทางไหนนะครับสองฝั่งริมแม่น้ำขวงผู่เจียงตอนนี้ก็มีแต่ผู้คนจนแทบไม่มีที่เดินเลยล่ะครับผมยังไม่สามารถที่จะรวบรวมตัวเลขการเดินทางหรือว่าเงินสะพัดในช่วง 7-10 วันนี้ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่ายังไม่จบสิ้นดีนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือในช่วง4วันแรกของวันหยุดยาวโกลเด้นวีคนะครับมียอดใช้จ่ายไปแล้วมากกว่า
8ล้านล้านบาทถ้าคิดเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วนะครับเติบโตขึ้นต่อวันนะฮะถึงร้อยละ 33.8 ทีเดียวกู๋ชิงจ่าทีเฉียน4เทียน一年卡交易超过 1.55 万亿元呀太不得了了ภาพของการท่องเที่ยวที่คึกคักแบบนี้เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเต็มที่ภายหลังจากการระบาดของโรคระบาดโควิด-19 แต่ปีนี้ไม่ได้มีดีแค่คนจีนกลับมาท่องเที่ยวแบบโดเมสติกนะครับแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีพลังของความรักชาติอย่างท่วมท้นชนิดที่ว่าไม่เคยแสดงออกมากเท่าปีนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับโรคระบาดโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วการเป็นผู้นำนวัตกรรม 5G ของโลกรวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีด้านอวกาศที่ปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากรวมไปถึงการขจัดความยากจนในทุกพื้นที่และกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงการตั้งหน้าตั้งตาปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเอาจริงเอาจังทั้งหมดนี้ทำให้คะแนนนิยมในตัวท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและพรรคคอมมิวนิสต์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับกระแสชาตินิยมและความภูมิใจในความเป็นจีนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน